ทั่วลงน,นั้นนกระแสตีกลับลุมถล่มดราม่านินทาประเทศไทยพรวันทนไม่ไหวล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานาเน็กได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังผ่านทางเฟซบุ๊กนาเนกฮ่าในบางช่วงบางตอนนาเน็กก็ได้เผยว่าเหตุที่ตนไม่ออกมาชี้แจงอะไรในเชิงรายละเอียดที่เป็นประเด็นเพราะว่าไลฟ์สดเมื่อวันทั้งในเฟซบุ๊กและ YouTube เป็นดิจิท f ลฟูดปิ้น ที่คนจะเข้าไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนจะเห็นทุกคำถามทุกท่าทีว่ามันไม่ใช่การเอาใครมาสับกลางรายการในท้ายที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องโต้กันไปมาผมขอโทษก็แล้วกันครับถ้านั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีกวันหนึ่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษแล้วกันเพราะคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอผมไม่บังอาจสอนคนที่บทเรียนมาหลายสิบพรรษาหรอกนะครับ ผมเป็นแคทอลิกทีก็ไม่ได้เป็นสาสนิกชนที่ดีแต่ถ้าคุณยังจำได้ในวันที่คุณผมผ้าเหลืองกับพระหมหาสมปองพนักงานออฟฟิศของผมชาวพุทธแท้ๆก็ยกมือไหว้คุณเบาๆแต่ผมที่เป็นคทอลิกกราบเบญจังขับประดิษฐ์แทบเท้าคุณทุกครั้งทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัวผมเคารพคุณเสมอผมยกย่องคุณถ้าจะพูดกันให้แบบไม่ต้องโลกสวยคือผมว่าผมก็มีชื่อเสียงและผมก็มีหลักฐานมีหลักฐานพอสมควร ที่ไม่มีความจําเป็นต้องไปเกาะกระแสหรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแสจากคนนั้นหรือต้องเกาะใครดังอัปเดตล่าสุดเหมือนกระแสจะเริ่มตีกลับชาวเน็ตบางส่วนไปรุมถล่มทัวลงนันเน็กแฮชแท็กแฮชแท็กนันเน็กพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่ในเวลานี้ส่วนใหญ่รุมตําหนิที่นันเน็กรูเรื่องยุติบทบาทของไพรวันแต่กลับ จะกลับแสดงอาการเวอเหมือนทำให้ทิพไพรวันเป็นเหยื่อถูกเชืิดกลางรายการร่วมถึงมีการหยิบเนื้อหาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศขึ้นมาถามทางที่เป็นเรื่องไม่สมควรขณะที่บางส่วนโจมตีนาเน็กมักชอบจัดรายการแนวเย็ดคนอื่นบ่อยครั้ง พร้อมกับขุดคลิปเก่าๆที่พิธีกรดังกำลังโชว์เดี่ยวบนเวทีด้วยถ้อยคำดูถูกแฟนคลับนักร้องเกาหลีหรือการไลฟ์สดขอโทษครั้งล่าสุดที่พูดทำนองให้ไพรวันดูกลายเป็นคนผิดซะเองและทางด้านของทีไพรวันก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดเช่นเดียวกันซึ่งได้โพส์ภาพและระบุแคปชั่นว่าถ้าไม่มีที่ไปขอสมัครเป็นเด็กวัดรับใช้พระอาจารย์นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ